แม่หญิงของเรานี่ช่างหัวใสคิดได้เยี่ยงไรเจ้าคะก็ถ้าข้าไม่ทำเยี่ยงนี้ข้าก็ต้องตกเป็นเมียของท่านพระยาแย้มนะสิแต่จะว่าไปท่านพระยาแย้มก็ล่อเหลาสมคำล่ำลือนะเจ้าคะแต่เขาว่าไม่เขาว่าท่านพระยาแย้มอ่ะหน้าเหมือนปลาดุกย่างที่ขายอยู่ในตลาดนี่พวกเจ้าพูดถึงพระยาของเราเยี่ยงนี้ได้อย่างไรขอโทษเจ้าค่ะแต่จะว่าไปหน้าท่านก็เหมือนปลาดุกย่างจริงๆด้วยท่านหนุ่มเติมนี่ขี้เล่นเหมือนเดิมนะเจ้าคะไปลบกลับมาไม่คิดถึงแม่หญิงพิกุลของแมนบ้างเหรอเจ้าคะคิดถึงใจจะขาดเลยล่ะพี่หมื่นนี่ปากหวานเหมือนเดิมนะเจ้าคะข้าไม่ได้ปากหวานแต่ข้าพูดจริงๆรู้ไหมว่าตอนที่ข้าออกรบเนี่ยแม้แต่หน้าของข้าเสือข้ายังเห็นเป็นหน้าเจ้าบั่นคอพวกมันแทบไม่ลงเลยล่ะป้าเจ้าสองคนออกไปก่อนได้ไหมข้าก็เขินเป็นเหมือนกันนะไปกันเถอะแม่เผื่อท่านหมื่นจะหอมแก้มแม่หญิงของเราช้อยพูดเอาไว้ซะขนาดนี้เห็นทีข้าคงต้องทำตามแล้วล่ะพี่หมื่นจะทำอะไรอายผีบ้านผีเรือนด้วยเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวข้ามีคาถาเดี๋ยวข้าจะใช้คาถาบังตาผีบ้านผีเรือนไม่ให้เห็นเราสองคนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะได้ไม่ต้องอายผีบ้านผีเรือนไงแม่หญิงรู้ไหมว่าที่ข้าไปออกศึกหลายเพลาไม่เคยมีคืนไหนที่ข้าไม่คิดถึงเจ้าข้าก็คิดถึงเช่นกันนี่แหละที่ใจใฝ่หานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยแค่คุณเดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลย